ดูข่าวมาหรือเปล่าผมถามท่านหน่อยมุสลิมไทยเนี่ยประชากรส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนหลายคนบอก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมบอกไม่ใช่อยู่นอก3จังหวัดตั้งแต่อำเภอเทพาจนะไล่ไปเลยจนกระทั่งถึงเชียงใหม่แปลว่าทั่วประเทศเนี่ยคือคนส่วนใหญ่คุณไปดูสถิติประชากรได้อันนี้เกะกะ3จังหวัดส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะมีมัสยิดเยอะเป็นพันแห่งอัลลอฮ์ก็เราก็เห็นแล้วมัสยิดน่ะมันลูกสู่เรามันลูกมัสยิดมันเต็มไปหมดแหละมันเยอะมันเป็นพันๆ3จังหวัดรวมกันมัสยิดมากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าประชากรมันจะหนาแน่นทุกตารางเมตรเนี่ยตารางกิโลเมตรนึงเนี่ยมันมีประชากรอยู่เท่าไหร่กับบ้านเราเนี่ยไม่ต้องดูที่ไหนพี่น้องดูที่เขตสวนหลวงเนี่ยวัด8มัสยิด12เขตสวนหลวงอย่างเดียวนะวัด8มัสยิด12มัสยิดนูรุอิสลามบ้านป่าที่ผมเป็นตัวขะเตบอยู่เนี่ยสับปุรุษตามทะเบียนนะ 5,000 คนเฉพาะในเขตบ้านป่ามี4สุเราเพราะนั้นประชากรอัตราความหนาแน่นอย่างคนหนองจอกนี่เท่าไรที่เป็นมุสลิมนะประเวศสวนหลวงเท่าไรเพราะนั้นเนี่ยมันหนาแน่นเตือนกันไว้แต่ต้นๆนะความจริงผมพูดมานานแล้วเรื่องนี้ทำงานมานานแล้วนี่แหละบางทีทำอะไรกันก็ไม่ได้นึกประเด็นนะก่อนที่คุณจะคิดนะไอหัวข้อเสวนากันในทํานองของการจะแบ่งแยกประเทศอะไรก็ตามแต่คุณต้องกลับไปฟิเกตก่อนว่าที่คุณอยู่ในดุนโยเนี่ยคุณจะเอาอะไรอยากจะมีธงชาติเป็นของตัวเองอยากจะมีเพลงชาติหรืออะไรมันได้รัฐอิสลามปกครองแบบระบอบอิสลามกลับมาไหมมีประเทศที่เรียกว่าปากีสถานดินแดนของผู้บริสุทธิ์ได้ดาวเดือนมาแล้วถามว่าปกครองด้วยระบอบอิสลามหรือเปล่าคุณได้ธงชาติมาบังคลาเทศปกครองด้วยระบอบอิสลามทั้งหมดป่ะก็นั้นแยกออกไปเพราะอยากจะได้ประเทศอิสลามไม่ใช่เหรอแล้วมันได้ไหมตกลงเนี่ยคุณอยากจะเอาดุนยาหรือคุณจะเอาอาคีรัตจะเอาดุนยาหรือจะเอาอาคีรัตคุณต้องไปฟิกเก็ตก่อนถ้าเรามองว่าศาสนาก็มีเสรีภาพมัสยิดเต็มไปหมดบุคคลที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลซีนอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรฎิอะกามุศศอลาบรรดาผู้ที่หากเราให้พวกเขามีเสถียรภาพมีความมั่นคงในแผ่นดินกลับไปถามตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้มั่นคงไหมถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบเลือกปฏิบัติถามว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมกดขี่เลือกปฏิบัติเนี่ยสกลนครมีไหมกาฬสินธุ์มีไหมสมุทรปราการมีไหมกรุงเทพมหานครมีไหมมันก็มีทุกที่แล้วอุ้ยจะเอาอะไรจะเอาอะไรแต่ถ้าถามว่าเรื่องอภิสิทธิ์มีไหมสามจังหวัดมีอภิสิทธิ์ไหมครูสอนฟัรดูอีนที่บ้านเราเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ได้เงินเดือนเท่าไหร่ครูสอนฟัรดูอีน 2,500 1,500 2,000 3,000 แต่นู่นสอบต.เขาจ่ายนะจ๊ะตะดีกาเขามีจ่ายนะจ๊ะเขาได้งบนั่นงบนี่นะจ๊ะไอ้ที่คุยกันว่าเพราะทหารมันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะว่างบมันจะลงไปเนี่ยขอโทษพูดให้ครบพอเอาเข้าจริงมันมีคนในพื้นที่และได้ประโยชน์จากงบของทหารด้วยได้หรือไม่ได้ล่ะมันได้แล้วถามว่าบ้านเราเนี่ยมีไหมจะไปสอบไปเรียนจุฬาเรามีโควต้าไหมบ้านเราเนี่ยมีไหมเวลาเขาไปประชุมกันเนี่ยเขาไปขอเนี่ยเขาขอให้คนมุสลิมนอก3จังหวัดไหมเขาไม่ได้ขอเขาเอาเฉพาะ3จังหวัดทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าไอ้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมานมนานแล้วมันไม่ใช่ไม่มีแล้วก็พูดกันบอกไม่มีขบวนการนักศึกษาแห่งชาติจุดใส่มาที่ชาติอะไรวะเวลาพูดเนี่ยเด็กนักศึกษามันขึ้นพูดมันพูดว่าสยามกับรัฐไทยตกลงมึงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมสยามกับรัฐไทยยังสยามกับรัฐไทยอยู่เดี๋ยวมันจะซวยกันหมดจะบอกให้
ทำอะไรให้มันนึกบ้างในดุนยอเนี่ยจะอยู่ถามว่าเขาห้ามละหมาดไหมเราอยากจะได้แผ่นดินอยากจะปกครองแผ่นดินเนี่ยเพื่ออะไรลีอาและอิกะลิมาติลลาฮีอัลอุลยาเพื่อเทิดทูนดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งคือพระศาสนาถามว่าทุกวันนี้มันไม่สูงส่งตรงไหนลงว่าสิจะสร้างมัสยิดเนี่ยจะสร้างเท่าไรก็สร้างกันไปยกเว้นบางที่ที่เขาประท้วงนั่นก็เพราะเหตุที่เราไปชงชางกันเองแต่ประเด็นมันก็ถามว่าเขาห้ามละหมาดไหมอัลกอมุสซอลาบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเราให้เสถียรภาพความมั่นคงแก่พวกเขามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วพวกเขาดำรงการละหมาดถามว่าในบ้านนี้เมืองนี้เขาห้ามละหมาดไหมแต่ปัญหาว่าเดะมาอยู่บ้านเราอยู่เซเว่นอีเลเว่นแล้วเดะก็ไม่ละหมาดจริงหรือไม่จริงบ้านเมืองนี้นะมันไม่เอื้ออำนวยต่อการที่เราจะรักนวลสงวนตัวใช่ไหมเราจะห่างไกลจากซีนาได้ไหมบ้านเมืองเนี้ยต้องไปยุ่งกับมันไหมถึงแม้ว่ามันจะอยู่หน้าหัวถนนเนี่ยเราต้องไปยุ่งกับมันไหมก็อยู่ได้แหละมีตักวามันอยู่ที่ไหนขอให้มีตักวาแต่ปรากฏว่าไอ้ที่มันมาอยู่กันนะผู้หญิงผู้ชายนักศึกษาที่มันมาอยู่กันแล้วก็เดือดร้อนโต๊ะอิหม่ามเนี่ยอยู่ตามอพาร์ตเมนต์แถวๆไหนก็ไปนึกกันเองเนี่ยถามว่านี่มันอะไรเสียงเนี่ยพวกเสียนไปบังคับให้ทำซินาหรือไงเพราะนั้นผมพูดอย่างนี้เนี่ยคนบางคนจึงไม่ชอบซินาก็ช่างมันปะไรมึงให้สวรรค์นรกกูไม่ได้แต่ต้องพูดไม่ใช่ว่าเป็นใบ้กินเมืองอัสซากิตวานิลฮักกิกะชัยฏอนิลอัครัสคนนิ่งเงียบไม่พูดความจริงเหมือนชัยฏอนใบ้กูไม่เป็นชัยฏอนใบ้ไม่พูดเอาใจใครแต่นี่เรื่องศาสนานี่เนี่ยอมัดดูอาตอนต้นบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินซะวาลินิอะมะติกโออัลลอฮ์นี่ดูอานบีฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากการสูญสลายไปของเนียมัตทุกวันเนี่ยที่อยู่เนี่ยไม่ใช่เนียมัตที่อัลลอฮ์ประทานให้เด้อลองคิดดูถ้าตั้งเป็นประเทศขึ้นมาแล้วใครจะปกครองคณะไหนจะปกครองเอาคณะก่อนเอาเรื่องคณะก่อนมุดอหรือตัวหรือวะฮาบีจะปกครองเอาถ้าสมมติวะฮาบีมันขึ้นมามีอำนาจเอาถามว่าจัดงานเมาลิดได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นคณะเก่าวะฮาบีจะค้านได้ไหมไม่ได้เพราะแปลว่าก็ล่อกันเองละสินะก็ล่อกันเองละสินะแล้วมันเรื่องศาสนาไหมเนี่ยเสร็จแล้วไอ้ฝ่ายมันก็ต้องมีกระทรวงศาสนาใช่ไหมพอเรามีกระทรวงศาสนาไอ้คนที่ปกครองน่ะแนวไหนแนวไหนทีนี้มันก็จะมีปัญหาแล้วจะมาขึ้นคุตบอกันคุยเรื่องขโมงชงเฉงใช่ไหมเรื่องสัพเพเหระได้ไหมไม่ได้แล้วมันก็จะมีโฉนดออกมาจากกระทรวงศาสนาคุณต้องอ่านคุตบอตามนี้นะคุณมาอ่านหนักอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องสอบนะคุณต้องเป็นตอกเตบนะของประเทศปัตตานีดารุสซะลามทำไมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาห้ามไงเห็นคุตบอกันได้แบบชนิดทุกอย่างฮะจะเอ็กซ์ไซส์ไปด้วยก็ได้คุตบอจะพูดให้ขนาดไหนก็ได้จะหุกกลมกันอะไรกันขนาดไหนก็ได้ทำไมมันเสรีมันยังไม่พออีกเลยในบ้านเมืองเนี้ยนี่หางานคนแถวบ้านผมก็บอกหางานถ้ามันไม่มีไอ้เมืองไอ้รัฐที่ว่านี้แล้วก็โต๊ะในแน่เรานี่จะเป็นยังไงลองว่าสิผ่านมา200กว่าปีไม่ลงนรกกันหมดเหรอไม่ลงนรกกันหมดเหรอก็อยู่กันได้ล่ะคลองตนได้ตายในอีหม่านได้รักษาศาสนาได้ล่ะปัญหาคือรักษาศาสนาไม่ใช่เรื่องดุนยาพอเอาเข้าจริงล่ะคุณเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอิสลามได้เต็มร้อยหรือเปล่าทุกวันนี้ลองหาดูสักประเทศนึงสิเอามาดูเนี่ย5นิ้วเนี่ยใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยครบสมบูรณ์เนี่ยลองหามาสิแต่เราอยู่ในประเทศนี้เมืองนี้อัลลอฮ์ประทานเนี่ยมัดให้มีสิทธิเสรีภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสองสิ่งหนึ่งอัลฮุรียะห์มัรเดกามีแล้วเรียกร้องเอกราชอีกมัรเดกาไหนลงว่าสิเอกราชไหนก็เราอยู่เนี่ยใครเขามากดขี่เราล่ะใครเขามากดขี่ลงว่าสิไอ้ที่แต่งตัวกันมาเนี่ยมีใครมาห้ามเราได้ไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นในบรรดานักศึกษาที่ว่าเนี่ยเดินเรื่องอยากจะได้ประเทศกันเนี่ยนุ่งกางเกงยีนหัวเข่าขาดใส่เสื้อยืดแล้วก็สะพายเป้
แล้วก็ถือหนังสือเชกัวร่าแล้วก็บอกเราต้องจิฮาดฟีซาบีลิลลาห์ผมเคยพูดที่รามเนี่ยผมพูดเลยเชกัวร่าเป็นพ่อมึงไงมึงจะจิฮาดฟีซาบีลิลลาห์มึงเอาเชกัวร่าเป็นต้นแบบน่ะไอ้ที่มาเรียนที่รามมาเรียนที่ไหนแต่ที่ไหนกันเนี่ยแต่งตัวเป็นยิปปี้เนี่ยฮิปปี้เนี่ยถามว่าซีแอมมันบังคับมึงหรือไงไปดูที่คนนุ่งสรงใส่เสื้อกุรงแต่งตัวเป็นมลายูที่ไม่มีใครก็มาบังคับเนี่ยเต็มไปหมดแหละแถวนี้เนี่ยแต่ทำไมถึงจะต้องแต่งตัวเป็นยิปปี้ด้วยถามว่าซีแอมมันบังคับมึงหรือไงแล้วทำไมมันเป็นดินแดนกาเฟรฮัตบีแล้วมาเรียนทำไมเทเชนีมันเป็นดินแดนกาเฟรฮัตบีน่ะขึ้นมาเรียนทำไมทำไมถึงต้องพูดล่ะไอ้ที่เราพูดอย่างนี้เพราะพวกเราไม่มีรั้วเขาไม่ถือว่าเราเป็นมลายูมลายูนี่ต้องมีรั้วก็คือบาฮาซอฮิลังบาฮาซอฮิลังบังซอภาษาพูดไม่ได้แล้วทุกวันนี้เราพูดจะก้านายูไม่ได้นี่ไม่เหลือแล้วความเป็นเผ่าพันธุ์มลายูเหรอก็ช่างมันปะไรก็อเมริกันมูดเขาไม่ได้ถามนี่ว่ามึงจะก้ามนายูได้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเขาถามมึงเปล่าว่าเป็นมลายูหรือเปล่าถ้าเป็นมลายูมันจะรอดเหรอหรือจะพูดอย่างยิวบอกว่า40วันเท่านั้นแหละโดนในนรกโดนในนรกน่ะ40วันเท่านั้นแหละเพราะเราเป็นยิวอ๋อนี่ถ้าเป็นมลายูก็40วันเท่านั้นเหรอตกลงมันเรื่องศาสนาหรือมันเรื่องเผ่าพันธุ์หรือว่ามันเรื่องอะไรพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวกระจายแน่ไม่ต้องกลัวแต่ผมต้องพูดไงเพราะมันจะโดนอีกสักดอกนึงก็เท่านั้นแหละนะไอ้คนที่ไม่ชอบนี่บอกว่าไงโอ้จันลีเสือหมิงเนี่ยมันขี้ข้าซีเยขี้ข้าขี้ข้อไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นแหละซียงซีเยไม่เกี่ยวนี่พูดในฐานะของความเป็นคนมุสลิมเนี่ยมันจะเป็นใครก็ได้ใช่หรือเปล่าประเด็นคือเมื่อเป็นมุสลิมเอาเรื่องอะไรเป็นใหญ่อิสลามเท่านั้นแล้วถามว่าคุณอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้นะมันข้อไหนที่ทำไม่ได้เอาว่ามาในบ้านนี้เมืองนี้นะข้อไหนที่ทำไม่ได้เรื่องอิสลามอ่ะข้อไหนที่ทำไม่ได้ลองว่าดิไม่มีกฎหมายคว้างตัดมือก็อย่าไปขโมยสิมันไม่ขโมยมันก็ไม่ต้องไปมีเรื่องแล้วฮะอย่าไปทำซินาสิใช่หรือเปล่าไม่เห็นจะต้องไปยุ่งกับมันเลยแล้วมันก็แค่เรื่องเดียวหมวดเดียวและอีก90เรื่องที่มันสามารถจะนำมาใช้ได้แล้วทำไมไม่พูดตกลงเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้กฎหมายอิสลามหรือไม่ใช้หรือไม่ใช้คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยมันคืออะไรกฎหมายอิสลามก็คือทุกเรื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนมีกฎหมายอิสลามมาบังคับทั้งหมดแหละก็คือหลักนิติธรรมอิสลามหลักการของศาสนามันไม่ใช่กฎหมายแพ่งพาณิชย์อะไรไม่ใช่คำสอนของศาสนานี่แหละคือกฎหมายถามว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้บัญญัติของศาสนาอิสลามหรือไม่ตอบมีข้อไหนบ้างที่ไม่ได้ใช้มีไม่กี่ข้อหรอกบางทีเขามีให้ใช้พวกเราก็ไม่ใช้กฎหมายเรื่องมรดกและครอบครัวเนี่ยเขาให้ใช้ไหมบ้านนี้เมืองนี้ใช้ของเราไม่เอากูขึ้นศาลกูอยากได้เท่ากันกูจะฟ้องศาลมีนบุรีไปดูสิตกลงปัญหามันอยู่ที่คนหรือว่ามันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่คนเพราะนั้นคนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งคนมันอยู่กับเวลาสองคนมันอยู่กับที่เวลาจะมีค่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนว่าทำตัวมีค่าหรือไม่เวลามันจะมีบารักัตหรือไม่อยู่ที่คนว่าทำตัวในเวลานั้นน่ะมีค่ามีบารักัตหรือไม่สถานที่นั้นมันจะมีบารักัตหรือไม่มันขึ้นอยู่กับการทำตัวของคนคนนั้นว่ามีพฤติกรรมที่มันส่งเสริมให้มีบารักัตหรือไม่ต่อให้มันอยู่ข้างใบตุลอแต่มันทำตัวเป็นคนจะหาปะบุโลใช่ป่ะเป็น18มงกุฎเป็นคนเลวนะมันก็เท่านั้นแหละไอ้การอยู่ข้างใบตุลล้อมไม่ได้ช่วยเพิ่มบารอกัตอะไรให้กับมันเลยเพราะนั้นน่ะจะตานงตานีจะไตลงไตแลนอะไรไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็ดินกบหน้ากันหมดแล้ว
อยู่ในดุนยอนี่มันจะเอาสูงล้ำไม่อยากจะเป็นผู้นำยังไม่ได้อยากจะเป็นผู้ใดทั้งสิ้นอยู่อย่างคนมุสลิมและจะขอตายอย่างคนมุสลิมเหมือนกับบรรดาปู่ย่าตาทวดของพวกเราทั้งหลายที่คนเหล่านั้นเขารักษาศาสนาจนกระทั่งมาถึงเราในช่วงเวลา200กว่าปีก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนเหล่านั้นก็สามารถจะไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไม่ต้องมีประเทศเอกราชอะไรก็ได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ได้เข้าใจยัง